ขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอโดยใช้เครื่องมือ Speed Clip ก็ให้เราลากคลิปวิดีโอมาไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับเสร็จแล้วลาก Scrubble นะครับมาในตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดคลิปวิดีโอนะครับเสร็จแล้วคลิกเลือกที่คลิปวิดีโอนะครับและคลิกที่เครื่องมือ Speed Clip ก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแบบนี้ครับ